มาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮ็ดเมนูผัดลูกชิ้นปลาพี่น้องนี่เตรียมไส้เบิดละรอบละตัดตอนพี่น้องบ่ได้มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งตำจักหยังก็ตำพริกพริกแห้งพี่น้องแล้วก็ใส่กระเทียมอันเนาะค่ะเนาะแล้วก็เจียวน้ำมันนิดหน่อยมาผัดพี่น้องแล้วใส่อันขนอไปเครื่องก่อนแล้วล่ะนะคะก็สิมาเติมน้ำมันหอยพี่น้องมาเติมน้ำหอยจากกันจ้าน้ำมันหอยพี่น้องใส่ไปจ้าไม่ใส่หลายมันที่เค็มเอาพอดีพี่น้องเอาพอดีแล้วก็เติมน้ำตาลนิดหน่อยนะจ้าคนตัวเละไปจ้าพี่น้องง่ายๆเด้อค่ะเด้อกินกับข้าวสวยก่อนไปทำงานกับสีข้าวทาอยู่แต่แซ่บบ่จ๊ะลูกชิ้นสุกแล้วกันเอาถั่วงอกใส่เนาะพี่น้องเนาะถั่วงอกใส่ไปเลยจ้ามาพี่น้องมาคนตัวเละไปเลยนะจ๊ะแต่แซ่บบ่จ๊ะพี่น้องแล้วก็ซีเมียนโหระพาแห้งพร้อมพี่น้องได้โหระพาแห้งเก็บไว้ค่อยเอามาใส่เอาผัดให้มันสุกจักหน่อยก่อนค่ะเนาะเป็นแต่แซ่บบ่พวกเจ้าว่านี่ล่ะพี่น้องเห็นเมนูง่ายๆผู้ใดก็เฮ็ดปิ่นดอกติเนาะเฮ็ดไปจ้ะทีนี้ก็ไปทำการทำงานสู่ต่อไปคือเก่าเดี๋ยวเพิ่มไฟจากหน่อยก่อนเนาะจ้ะเนาะบุ้ยมึงรู้พี่น้องเพิ่มไฟขึ้นแล้วกดบัวอยู่ผัดลูกชิ้นใส่ถั่วงอกแล้วพี่น้องง่ายๆเด้อค่ะเด้อแซ่บไผ่แซ่บมันเด้อคือปรุงตามใจชอบนะคะยาสิริพรบ่ใส่น้ำตาลหลายดอกเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้น้ำตาลในร่างกายจะเยอะไปหน่อยพี่น้องนี่เพราะมันพอสุกแล้วก็เอาพี่น้องเดี๋ยวเป็นจะเสียบใช่ป่ะพี่ไอ้ในแห้งโหระพาแห้งนะจ๊ะใส่ไปให้มันหอมพี่น้องชอบใครชอบมันนะจ๊ะชอบอีฉันต่างหากพี่น้องแล้วก็ชิมเบิ่งเด้อค่ะเด้อจางเค็มก็เติมเอาหอมกุ้มบ่หอมออกนอกจอบ่ราดเขาห้อนๆแซ่บด้วยพี่น้องนี่เมนูง่ายๆนะคะพี่น้องค่ะทำง่ายๆสบายๆเดี๋ยวผ่อนไฟก่อนนะจ๊ะไฟเลี้ยงไปหน่อยสุกแล้วพี่น้องชิมก่อนนะจ๊ะเนาะชิมก่อนจางน้อยนึงเอาน้ำเอาอันซอสเมกกี้ใส่จากน้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องใส่เมกกี้นิดหน่อยนะจ๊ะทำนี่พอเดี๋ยวจะเค็มเรียบร้อยแล้วพี่น้องน่ากินบ่จ๊ะอู้หอมโหระพาออกนอกจอเลยพี่น้องทำนี่ก็พร้อมเสิร์ฟเลยเด้อค่ะเด้อในขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะนี่ละง่ายๆผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อค่ะเด้อโอเคสำนีละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะปลาแซ่บๆค่ะพี่น้องมาเด้อมา